Hello everyone, I am teacher Tui. Welcome back to our class today. We are going to learn how to list a calendar. นะคะ topic วันนี้นะคะเราจะมา reading นะคะ calendar กันนะคะก็คือเราจะมาเรียนเกี่ยวกับปฏิทินกันนะคะ before learning, let's นะคะ song together. เดี๋ยวเรามาร้องเพลงก่อนเข้าเรียนนะคะvery good เลยค่ะนะคะ now let's read the following vocabulary นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเกี่ยวกับคำศัพท์กันนะคะคำแรกนะคะก็จะเป็น c a l e n d a r calendar ปฏิทิน m o n t h นะคะ month เดือนD A Y Day One Y E A R Year B W E E K Week สัปดาห์อีกนะคะ One more time ค่ะ C A L E N D A R Calendar ปฏิทิน M O N G H นะคะmonth เดือน d a y day 1 y e a r year ปี w e e k week สัปดาห์นะคะ and for the next list นะคะ listen and repeat on how to list day เดี๋ยวเราไปนะคะ reading นะคะมันไอเดย์นะคะดิสนีย์เดย์นะคะอ่านเกี่ยวกับวันกันนะคะ listing days นะคะ
7 days. Today's lesson is 7 days. Listen and repeat. Sunday. 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 Monday. 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 Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. 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 Friday. 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 Saturday. 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 See you next lesson. Goodbye. Also, let's have the months listen and repeat นะคะเดี๋ยวเรามา reading เกี่ยวกับ months กันนะคะ reading months นะคะปีนั้นมี12เดือนชื่อของเดือนก็แตกต่างกันไปมาพวกเรามาท่องจำกันเอาไว้อ่านออกเสียงยังไงไปดูกันเลย JanuaryJanuary January มกราคม February กุมภาพันธ์ February February กุมภาพันธ์ March มีนาคมStudent really, really good, like, ah. Okay, do you know the color of the day? นะคะ color of the day นะคะนักเรียนรู้จักไหมคะว่าแต่ละวันจะมีสีประจำวันอะไรบ้างนะคะ look at นะคะ the picture and tell นะคะอย่างเช่น Monday Monday นะคะวันจันทร์ก็เป็นอะไรคะyellow นะคะ color yellow ถ้าเป็นวันอังคาร Tuesday Tuesday color pink นะคะ Wednesday color green นะคะ Thursday color orange นะคะ Friday color blue Saturday color purple นะคะ Sunday color red นะคะ
ต่อไปนะคะ A calendar show the number of day in a week, a month นะคะ and the year นะคะ It may also show the days of the clock week นะคะ holiday ในปฏิทินเนี่ยนะคะก็จะบอกเกี่ยวกับวันเดือนปีนะคะวันเดือนปีแล้วก็บอกเกี่ยวกับวันหยุดวันสำคัญฮอลิเดย์นะคะเราจะเริ่มนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าปฏิทินจะเริ่มตั้งแต่อะไรนะคะ Sunday Monday นะคะ Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday นะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่า how many days is a month ในแต่ละเดือนนะคะจะมีจำนวนวันกี่วันโดยถ้าลงท้ายด้วยคมนะคะก็จะมี31ถ้าลงท้ายด้วยยมก็ยนนะคะก็เป็น30ส่วนกุมภาพันธ์นะคะก็จะมีจำนวนวันคือ28หรือ29นะคะเป็นบางปี January ก็จะมี31 February 28หรือ29นะคะส่วน March นะคะ31 April 30นะคะ May 31 June นะคะ30July 31 August 31นะคะSeptember 30October นะคะ31 November 30 December 31ค่ะTeacher ก็จะมี question answer the question นะคะมาถามนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเกี่ยวกับ calendar แล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะตอบคำถาม teacher ได้นะคะคำถามแรกนะคะก็จะเป็น how many months in a year นะคะใน1ปีเนี่ยมีกี่เดือนนะคะThere are 20 months in a year. Again, นะคะ There are 20 months in a year. ใน1ปีก็มี12เดือนนะคะ How many days in a year? นะคะ How many days in a year? There are 365 days or 366 in a year.นะคะบางปีเนี่ยก็ถาม1ปีมีกี่วันนะคะบางปีก็จะมี365วันบางปีก็มี366วันนะคะ how many days in a week how many days in a week นะคะเขาถามว่า1สัปดาห์มีกี่วัน there are 7 days in a weekThere are 7 days in a week นะคะ1สัปดาห์ก็มี7วันนะคะวันนี้ที่ฉันตุ้ยก็ขอบ๊ายบาย Goodbye นะคะ See you ค่ะ